ฮะหมวกสีเขียวอ่ะอ๋อหมดแล้วเหรออืมไว้ไหนไม่หมวกสีเขียวไหนเขียวหมวกปีก็แหละอ๋อยังอยู่ในรถนี่แหละไม่แต่ว่าใช้หมวกกันแตนฮะใช้หมวกกันแตนเชื่อตาเดี๋ยวมีประโยชน์หมวกกันแตนเนี่ยใส่หมวกนี่ก่อนอืมนี่บางแอดเวนเจอร์รายการตัดมะพร้าวที่สมบุกสมบันน่าจะเกือบที่สุดแล้วเพราะมันเป็นป่ามะพร้าวล้างมีเจ้าของเพื่อนๆกราบสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ที่หน้าอกของผมก็จะเหมือนกับว่าทำออกผจญภัยไปด้วยกันครับเรามาทำภารกิจก็คือเป็นอาชีพของพวกเรานะครับก็คือการตัดมะพร้าวเราใช้หมวกที่ป้องกันยุงด้วยแล้วก็รังแตนรังต่อที่อยู่บนต้นมะพร้าวด้วยครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเยอะมากๆมันลักษณะมันเป็นสวนที่ไม่มีคนดูแลเจ้าของสวนเนี่ยก็เขามีภารกิจอย่างอื่นที่เยอะแยะนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลามาดูแลรักษาสวนพื้นที่บริเวณตรงนี้เราก็เลยต้องค่อยๆกระดึบนะครับค่อยๆจัดสรรพื้นที่ในการตัดไปเรื่อยๆนะเพื่อนโอ้ตอนตัดอ้อมีกอยอด้วยโอเคนี่ครับอุปกรณ์สำคัญขออนุญาตปิดกุญแจรถก่อนรถกับตันนี้ก็ค่อนข้างรกสุดๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าใช้ในการทำกิจกรรมหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นแอดเวนเจอร์ถ่ายวิดีโอขายมะพร้าวเฮ้ยปูเป้เห็นเลื่อยเขาไหมโอ้ยเจอละอยู่ฝั่งนู้นปูเป้เดี๋ยวต้องทาให้เขาเน้นหน่อยแก่เยอะอ่ะมะพร้าวแก่เยอะใช่ไหมตรงไหนตรงนี้ดีมั้ยกลางๆโอเคงั้นกระดึบรถไปใกล้ๆอีกนิดนึงนะการเข้ามาในสวนแบบนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องปิดกระจกให้หมดเรารู้แล้วรถข้างในมันจะร้อนมากแต่ว่าไม่งั้นนะเดี๋ยวพวกเรากลับมาอาจจะมีเพื่อนร่วมทางมาเพิ่มก็ได้เป็นน้องๆสัตว์เลื้อยคลานปิดแล้วเอาเลื่อยปูเป้เลื่อยเลื่อยไม่ได้พามาเลื่อยไม่ได้เอามาอยู่ที่บ้านนั่นแหละรู้สึกว่าปอจะเอาลงปะได้สับไก่โต้ได้ยุงอย่างเยอะใครที่
ทลายที่มันใช้ได้ก็มักจะถูกขโมยไปแล้วขโมยจริงๆครับเพื่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เจ้าของสวนเขาก็รู้ดีเขาก็พยายามมาดูแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ทันนะครับสำหรับคนที่เขามีจุดจ้องๆที่จะขโมยเนี่ยเขาก็เอาจนได้แต่เราเข้ามาเอาเนี่ยเสร็จจากตรงนี้เราก็เอาไปให้เขาดูนะครับว่าเราได้มาจำนวนสักกี่ลูกกันนะครับอย่างอันนี้เพิ่งโดนตัดไปเลยอะไรอ่ะมะพร้าวสูงก็ไม่สูงผู้แก่มาดูทางนี้ก่อนตรงนี้น่าจะได้แต่รกมากเนี่ยนี่ได้ละมาโตมาไม่แก่ใส่ขมบนไหนขมบนไม่มีขมบนไม่เห็นอันนั้นผมมีเสื้อไม่ของสองแล้วป่ะสามไม่ขึ้นดีลองดูดิเราดูลักษณะของมะพร้าวนะแบบนี้แล้วเราก็ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยเราก็จะมีการผ่าดูสักลูกนึงใช้ได้แล้วเห็นไหมเนื้อโอเคเลย2ชั้นเนื้อนุ่มด้วยข้างในน้ำน่าจะหวานอยู่นะขอเทสนะครับโอ้เป๊ะน้ำโอเคสายตานี่ไม่พลาดแต่ลูกเล็กแบบนั้นเราเอาไปปอกให้ขายไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนๆมันจำเป็นจะต้องเอามาลองอดีตนะเพื่อความมั่นใจน้ำออกเปรี้ยวๆนะอันนี้ลูกนี้จะเสียนะขอบคุณมันจะเสียเขาเรียกว่าลูกปากกามีเสียงรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้สักประมาณสัก5ลูกนี่นะไปเป็นเชือกหน่อยกล้องนี้เมมโมรี่เนี่ยน่าจะบันทึกได้ประมาณสักชั่วโมงกว่านะทุกคนก็เหมือนกับผมทำเป็นไลฟ์สตรีมให้ดูเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าบริเวณนี้แน่นอนเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เลยไลฟ์ไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะไม่ตัดต่ออะไรเลยนะครับเพื่อให้ดูเป็นการสตรีมมิ่งอย่างอันไหนที่ดีก็จดจำเอาไปใช้กันนะเพื่อนๆนะอันไหนที่ไม่ดีผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากพวกเราเนี่ยหรือสถานการณ์ก็ให้เรามา
เรียนรู้ระมัดระวังตัวแล้วก็อย่าเอาไปลอกเลียนแบบนะครับแล้วก็ขออนุญาตเป็นสตรีมมิ่งแบบเป็นบันทึกวิดีโอแบบนี้ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับฮะปกติเราจะมีเลื่อยนะครับอันนี้เราใช้มีดเนื่องจากความเร่งรีบหรือว่าความสะเพร่าบวกกันไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรให้สมบูรณ์แบบโดนเชือกไปหนึ่งดอกก็โดนเชือกไปนิดหน่อยนะเราต้องการมะพร้าวไม่มากนะครับวันนี้ก็ประมาณสัก 40-50 ลูกเพื่อเอาไปส่งเป็นออเดอร์ก็จะเป็นน่าจะเป็นของคนอีสานนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปส่งคนเหนือเนี่ยก็จะเป็นออเจ้าขำไหมขำไหมมุกดังเด็ดอ่ะไหนยี่ตัวนู่นที่ต้นอ่ะนึกว่าดึงมาด้วยอะไรลักษณะขมของลูกมะพร้าวขมได้3ข้างบนสุดนะยังไม่บานดีเป็นตูมอยู่นะทุกคนมันจะเป็นตูมๆอันนี้ก็คืออันเนี้ยน่าจะอ่อนเกินไปที่เขาเรียกว่ามะพร้าวเหมืองมะพร้าวอ่อนเกินดูยากมากวนไปวนมาอยู่แถวเนี้ยไม่แล้วผมก็ไม่มีเลยนะต้นมันสูงนะปูเป้ทำจริงอ่ะเราบันไดสั้นมาแทบจะได้น้อยมากนี่ความจริงอ่ะต้นเนี้ยได้เนี้ยเนี้ยทลายนี่ได้เนี่ยเห็นไหมทลายนี่ได้เพราะผมเขาเนี่ยประมาณสักนิ้วโป้งอ่ะนู่นไงสีเหลืองแล้วนะเห็นป่ะบานแล้วอันนี้ก็อาจจะได้นะเพราะผม3นี่กำลังจะบานแต่เพิ่งโดนตัดไปนี่ดูร่องรอยต้องมีการตัดไปเห็นไหมอันนี้คือทลายพี่อันนี้คือทลายน้องอันนี้คือได้เลยเนื้อ2ชั้นนะครับน่าจะชั้นครึ่งเนื้อชั้นครึ่งแล้วก็ทลายพี่สุดก็คือด้านนี้ตัวตัดไปแล้วอันนี้ลงมาเนื้อประมาณชั้นครึ่งผมตัดไปแล้วจะเหลือแต่ทลายน้องนี่คิดว่าน่าจะยังอ่อนเกินไปเกินถ้ามีรอยตัดแล้วไม่ต้องเดินแล้วเพราะว่าอันนี้เขาไม่มีผมให้ดูก็เลยต้องจำเป็นจะต้องเอามาลองน้ำหนักอย่างเงี้ยถือว่าแก่เกินไปนะครับแก่เราก็เสี่ยงด้วยเพื่อนเพราะว่าเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าช่วงเวลานี้ไอ้ขโมยมันยังอยู่ข้างในพื้นที่หรือเปล่าเดินด้วยความระมัดระวังระแวงอันนี้ได้นะแต่ต้นมันสูงไงโอ้ขโมยมันก็เลยเอาอาจจะไม่ถึงแต่บันไดเราได้บันไดได้ไม่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 พอไหวเดี๋ยวเอาให้ดูได้พอไหวเอาไหมล่ะ
ไซส์มันใหญ่ไปไหมใหญ่ไปเนาะไหวไหมเนี่ยปูเป้มาเนี่ยรู้สึกท้อแท้ไหมคือจริงๆอ่ะธุรกิจมะพร้าวเรากำลังถอยออกมาแล้วนะเพื่อนๆมันมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำกันง่ายๆยิ่งช่วงหน้าแล้งด้วยเนี่ยเราต้องเผชิญกับออเดอร์จำนวนมหาศาลแต่ว่าวัตถุดิบที่จะเอามาทำนี่เอามาขายมันหายากยิ่งกว่าทองอีกนะทองคือรู้แหละถ้ามีเงินอ่ะซื้อได้แต่อันเนี้ยมีเงินก็อาจจะซื้อไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าจะซื้อก็ต้องเป็นราคาที่ทำไปแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือขาดทุนย่อยยับแล้วใครจะทำนะครับก็ไม่มีใครทำแน่นอนมันก็เลยจะไม่ได้มะพร้าวมาเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้ครับมาหลายชั่วอายุคนเพราะว่าระบบของที่เขาวางกันเอาไว้เนี่ยมันผิดมันผิดมากเลยซึ่งให้เป็นระบบเครดิตด้วยนะครับเครดิตโรงแรมซึ่งมันกินเวลานานเกินไปด้วยและอีกอย่างนึงเนี่ยรับซื้อในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปทำให้การที่จะซื้อมะพร้าวมาขายเนี่ยจำเป็นจะต้องรับซื้อในราคาแพงแล้วก็มาขายในราคาถูกซึ่งมันผิดหลักของการซื้อขายปกติทั่วไปนะต้องจำใจทำในช่วงเวลา 2-3-4 เดือนเนี่ยไม่งั้นก็ยังคงสภาพของการเป็นผู้ค้าร่วมกันไม่ได้เพราะว่าเขาจำกัดราคาในการรับซื้อไว้ไม่งั้นเขาก็จะเอาเจ้าอื่นซึ่งเจ้าอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีแน่นอนครับมีเจ้าที่ว่ามีมะพร้าวสลับกันอยู่มากมายเขาอาจจะมีเท่านี้อีกเจ้าหนึ่งอาจจะมีเท่านี้เขาก็อยากจะทำการเป็นคู่ค้าด้วยมันก็เลยทำให้ระบบของมันเนี่ยแข่งขันยิ่งเดินไปเนี่ยมันเหมือนฝ่าทางตันไปเรื่อยๆใครจะเข้ามาสู่ระบบนี้ก็ควรจะเรียนรู้ก่อนล่วงหน้าสักระยะหนึ่งนะให้เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงมีรอยรถเข้ามาตลอดเลยนะมีรอยรถขี่เข้ามามันก็เลยเท่ามากก็เลยจะเดินหามีรอยรถขี่เข้ามาเอาเราจะได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับโดนตัดไปแล้วโอ้ตอนนี้ก็โอเคเพิ่งโดนตัดเอาไปลองด้วยนะครับน่าจะไม่ได้แหละอ่อนเกินไปวันนี้นะทุกคนมันค่อนข้างที่จะดูลึกลับอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีคนรู้จักเยอะมากเลยทำไมอ่ะไอ้ที่ว่ามันจะตัดได้เนี่ยก็โดนตัดไปหมดแล้วไงเขาก็อยากจะสู้นะทีนี้ได้นะแอดมินเอามาเนี่ยได้ไม่เห็นขม2นะแต่ขม3สวยขนาดเท่านิ้วโป้งพอดีมาอันนี้ขมสาอันนี้ขมล่างห้า
ลูกเล็กลูกเล็กล่วงไปตัดกับมือซ้าย4ลูก3ลูกลูกนั้นลูกเล็กเกินไปตรงนี้ได้3แอดมินนี่น่าจะได้อ่าฮะแต่เพิ่งโดนเอาไปลองด้วยเนี่ยโดนตัดไปฮะไม่กล้าขึ้นซ้ายใช่หรือเปล่าอันนี้ได้จะไปสอนจะล้างมือมึงเนี่ยฮะอันนี้ก็ได้นะผมไปเอาบันไดไปได้ไหมอะไรนั้นก็ได้นะอะไรนั้นได้นะเป็นสวนล้างจริงๆอ่ะก็ประมาณนี้แหละแต่ต้นไม้มันยังไม่สูงขนาดนี้เพราะว่าฝนมันไม่ตกไงตรงช่วงนั้นมันเรือแรงมากแต่พอฝนตกมา 2-3 ครั้งเนี่ยมันก็เลยแบบต้นไม้อะไรก็ขึ้นเยอะเอาแล้วต้นที่ว่าเราตัดอ่ะไม่ได้ออกมาตัวเองมั้ยเพราะว่าอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้อยู่ข้างในแล้วอ่าฮะไม่เมื่อกี้เผื่อมาลืมหมดแล้วนี่ไม่ยังมีร่องรอยกินด้วยเอาแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำอาชีพอื่นกันแล้วทุกคนเราไม่ได้ทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะครับพ่อแม่เราอะไรเงี้ยเรามาเริ่มทำใหม่ก็เลยหนทางมันก็เลยยากลำบากขุกขักเป็นธรรมดาทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจออุปสรรค
ขนาดนี้นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องต้นทุนอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างสูงมากยิ่งสูงเป็นทวีคูณในช่วงที่หามะพร้าวยากด้วยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยจะต้องเบนเข็มไปทำอย่างอื่นเราสู้เต็มที่แล้วไม่ใช่แบบว่าเราไม่สู้นะทุกคนนะเราสู้แบบว่าจนแบบหลังชนฝามือเนี่ยก็ยังปัดปลายปัดป้องปากก็กัดตีนก็ถีบทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วผมอาจจะกลับไปเป็นยูทูบเบอร์สายหลอนแต่ก็ไม่แน่ทุกคนยูทูบเบอร์สายแอดเวนเจอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมรักมากๆนะสกิลเอาตัวรอดนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นรองใครแต่มันก็ต้องเป็นสไตล์ของผมเองนะไม่ใช่แบบว่าเดินตามเส้นทางของคนอื่นแล้วก็บอกว่าสิ่งนั้นถูกสิ่งนี้ผิดไม่ใช่นะทุกคนนะก็จะเป็นตามสไตล์ที่เราไปค้นหากันเองว่าแบบเนี้ยมันดีที่สุดสำหรับเราสไตล์ของเราของแต่ละคนก็ต้องไปปรับเปลี่ยนตามแบบฉบับของตัวเองด้วยนะครับที่คิดว่าเราทำแบบนี้นะมันถูกต้องสำหรับเราละผมไม่แน่ใจนะว่าระบบภาพวิดีโออะไรต่างๆมันจะออกมายังไงนะครับมึงนะครับยุงเต็มอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกสักหน่อยได้เหรอวิสัทลายสองทลายก็ไปจ่ายตังค์กับเจ้าของมันยังมีอ่ะมีโต้อยู่นะฮะเป็นไส้เอายาปะไม่รู้ไปสองอยากแก้แพ้ครับมิงไปไหนมาไหนต้องพกไปด้วยคุณอย่าลืมเลยขาดอยากแก้แพ้แม่สีเหลืองๆช่วยชีวิตมาได้ครั้งนับครั้งไม่ถ้วนหรอกอันนี้ยาแก้โรคกระเพาะแบบเฉียบพลันเม็ดเม็ดสีเหลือง2เม็ดคนอีลุงตุงนางแล้วเนี่ยเผื่อว่ามันเป็นอาหารเป็นพิษทุกคนแต่ถ้าไม่เป็นเนี่ยกินเข้าไปก็ไม่ได้มีผลอะไรนะเพราะว่ามันเป็นยาแก้อาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารเรียกว่าพิษไปได้เอาสิไอ้มึงตาดีนะมันได้ถลายใกล้ๆนะเอารถไปใส่เลยนะหรือว่าไม่ต้องเอาหมดไหนนะส่วนเนี้ยไม่อยากจะพูดไอ้ปื้มโดนมาแล้วใช่มันจะมีอาการแบบเดียวกันเลยแอดมินสวมใส่ไว้ก่อนนะเพื่อความเป็นการเซฟเพราะสถานที่ตรงเนี้ยมีบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวผมก็อธิบายให้ฟังไปเรื่อยๆนะร้อนมากเลยปวดหัวที่ตัดมันหัวมากเลยนะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยผมก็บอกแล้วว่าลูกคนเล็กนะครับได้มาช่วยผมที่สวนเนี้ยแล้วก็บอกว่ากลับไปผมก็บอกมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับแล้วแหละ
ไอ้มันก็บอกไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นอาหารเป็นพิษหรืออะไรทำนองเนี้ยอาการไข้เฉียบพลันนะในช่วงเช้าในช่วงเช้านะตอนนั้นเนี่ยผมก็ใช้ความรู้สึกสัมผัสในระดับหนึ่งที่ตัวผมเนี่ยมีความสามารถอยู่นะก็อธิบายแอดมินไปเขาก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับช่วยขนมะพร้าวมาที่รถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบเอามีดเอาอะไรไปฟันตามจุดนู้นจุดนี้ตามภาษาของเด็กๆนะครับที่เข้ามาช่วยงานก็ทำให้เกิดอาการนั้นตอนที่กลับไปถึงบ้านแล้วนะผมก็ให้จังหวะเวลาแล้วก็อาการเนี่ยมันบ่งชี้ออกมาได้อย่างเด่นชัดแล้วค่อยบอกกับแอดมินว่ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เกิดมาแล้วคือลูกเนี่ยมีอาการเหมือนกับล่องลอยนะครับตากลับในตอนเช้านะครับมันไม่ได้สติเราซื้อข้าวต้มไปเนี่ยแล้วก็ใส่เทใส่ถ้วยไว้ให้เขานะครับแล้วก็เรานั่งดูอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็ใส่ช้อนเพื่อให้เขาเนี่ยพร้อมตักกินนะเขาบอกหิวหิวมากเลยหิวหิวแล้วก็ ไม่ได้จับช้อนเลยนะทุกคนเอามือล้วงลงไปในถ้วยข้าวต้มเลยแล้วก็จับชิ้นเนื้อพวกหมูอะไรเงี้ยขึ้นมาเพื่อจะกินแล้วก็บอกหิวหิวแล้วก็มีอาการเหมือนกับตากลับชักกระตุกนะเพื่อนๆแต่มือเนี่ยยังจะคว้าพวกข้าวต้มเนี่ยเข้าปากอยู่ฮะผมก็สิ่งที่ผมเห็นนะทุกคนก็ตรงกับลูกที่บอกตอนที่ผมได้เอาท้าวเวสสุวรรณเนี่ยไปคล้องคอให้ก็ได้สติกลับมาทันทีนะทุกคนนะแล้วก็ผมมีการสอบถามว่าฝันเห็นผีไหมเขาบอกว่าเขาฝันเห็นผี6ตนมายืนล้อมเตียงเขาอยู่แล้วก็ทำมือแบมือแล้วพูดคำว่าหิวขอหิวแบมืออยู่รอบเตียงเขาเลยผีเหล่านั้นเนี่ยตามมาจากสวนนี่แหละแอดมินตอนนั้นแอดมินก็ไม่เชื่อนะตอนแอดมินได้เห็นภาพถึงได้แบบตกใจช่วยลูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้อยู่แล้วแหละแล้วผมก็ได้พากับพวกเขาไปส่งที่อื่นแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะปลดปล่อยพวกเขาได้มันเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่เขาเรียกว่าสัมภเวสีหวังที่จะมาขอบุญกุศลจากผมเองนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะติดต่อสื่อสารได้ยังไงนะครับก็จำเป็นจะต้องแฝงคนที่อ่อนที่สุดนะครับมีกำลังจิตอ่อนที่สุดในช่วงเวลานั้นเนี่ยกลับมาด้วยแต่ก็ไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรมากนะเพื่อนนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายเด็กนั้นแต่ด้วยความที่เขาหิวโหยที่เขาต้องการบุญกุศลเนี่ยมันก็มีบ้างนะที่ทำให้เราต้องตกใจแต่สำหรับตัวผมเองทุกคนก็รู้สึกตกใจนะเพราะว่าเราทำงานเนี่ยเราออกห่างจากสิ่งที่เรียกว่าสิ่งลี้ลับมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะเดี๋ยวต้องอธิบายแต่มันไม่สามารถที่จะหลงลืมไปได้ว่าสิ่งต่างๆที่เรียกว่าสิ่งลี้ลับเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราเนี่ยแม้ว่าเราจะทำแกล้งลืมไปแกล้งไม่สนใจมันไปก็ตามแต่จริงๆพวกเขาอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยแหละเนี่ยอย่างผมพาแอดมินมาในวันเนี้ยก็คิดว่าชิวๆมาเอาแค่ไม่กี่ลูกนะครับแล้วก็กลับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสภาพสวนเป็นลักษณะนี้แต่แอดมินแสดงอาการแบบเนี้ยผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้ทุกคนมันอาจจะเป็นอาการของทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับก็เป็นได้แต่เรากันไว้หลายๆทางเนี่ยให้กินยาให้กินยาไว้ก่อนแล้วก็ไม่รู้นะแอดมินแต่กัปตันก็กินแต่มันอาจจะแสดงอาการในชิ้นหมูตรงจุดนั้นนะไม่ฝันก่อนนะแล้วนี้ก็เอาพระให้ใส่ให้ด้วยก็ป้องกันหลายๆทางทุกคนไม่ได้แค่ทางใดทางหนึ่งโดนฟันซะยับเลย
หืมเป็นแชร์ไม่แชร์ใช่มีไลน์เข้ามาแอดมินไม่ว่างนะแอดเป็นโทรศัพท์กับตอนเลยต้องแอดเวนเจอร์สุดๆแบบบนบันไดเนี่ยอยากจะย้ำเตือนให้ทุกคนได้รู้นะแล้วก็จดจำเอาไว้ว่าสิ่งที่เรียกว่าสิ่งลี้ลับมันไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยแค่เรามองไม่เห็นแค่เราหลงลืมไปวันหนึ่งวันใดที่เราจิตตกหรือว่าจิตเราเนี่ยขาดสติช่วงเวลานั้นเขาอาจจะเข้ามาแฝงหรือว่าเข้ามาใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่เราจิตตกนั้นก็เป็นได้นะฉะนั้นการที่เรามีสมาธิมีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการที่ทำให้เราเนี่ยรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายใดๆทั้งปวงก็ยังย้ำเตือนกันอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนๆไม่ได้ห่างหายไปไหนเลยแล้วก็ยึดมั่นบนทางเดินที่ถูกต้องอย่าเห็นแก่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวความสุขที่ทำให้เจือด้วยความเดือดร้อนของผู้อื่นนะเราจะรอดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าวิบากกรรมแน่นอนสิ่งชั่วร้ายเนี่ยมาประทบก็คือวิบากกรรมพูดกันแบบง่ายๆเวรกรรมนะตรงนี้รังแตนเยอะรังแตนเยอะแต่ก็ไม่มีมะพร้าวรังแตนนี่จะสู้คนได้ไงรังแตนเยอะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการที่จะมาตัดมะพร้าวคนนี่ละเอาหมดละคุยมาตั้งนานเนี่ยได้เห็นหน้ากับตันมั้งยังโอ้โหทุกคนนี่พลังนี่ยังอยู่เนี่ยผมว่าต้นนี้เป็นต้นที่น่ากลัวมากเลยรังโคตรใหญ่อะรังใหญ่มากอะต่อยทะลุเสื้อเลย1หมัดนี่ผมไปโดนรังเขาตรงไหนเมื่อกี้อันนี้น่าจะเป็นรังล้างแล้วนะแต่รังใหม่อาจจะอยู่ข้างบนก็ได้
ชคดีโดนที่แขนนะทุกคนนะแสบแสบแสบคันคันโอ้ทะลุเสื้อนะทุกคนนะโจยังมองไม่เห็นรังนะครับเกือบจะแก่แล้วใช้ได้หนึ่งลูกแก่แล้วอันนี้แก่แล้วผม3ยังไม่บานนะทุกคนนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะได้ใส่หมวกก่อนโดนต่อยที่แขนยังดีต่อยโดนต่อยที่หน้านะได้ได้ได้ลายนี้ก็สวยน่าจะสวยอยู่โดนออกไปแล้วเหลือแต่ลายพี่ลายน้องเหลือลายน้อง3ลูกอันนี้ไปตั้งก่อนโอ้อันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมาเอาอันนี้หลายน้องชายได้เลยดูว่ามีแตนไหมเสียงเพราะเสียงเพราะเนื้อสองชั้นพอดีเป้งถ้าลูกใหญ่นะฮะอะไรนะฮะมีแต่แตนโดนมาหนึ่งดอกโดนแตนไปหนึ่งดอกครับดอกใหญ่ๆเลยเจ็บแป๊บบนต้นมะพร้าวนี่เรามัดระวังให้ดีนะมีทุกชนิดนะตะขาบแมงป่องนะตุ๊กแกงูนะมีทุกอย่างเลยดังนั้นการตัดมะพร้าวนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนสติเนี่ยต้องเต็มนะครับต้องเต็มที่ไหนอ่ะฟังจากเสียงนะได้จะลองเทสมั้ยฮะเขาว่าได้อ่ะแอดมินให้แอดมินเทสนะทุกคนลักษณะแบบนี้อ่ะทุกคนดูฮะใช่ลักษณะแบบนี้อาจจะอ่อนไปเพราะดูจากขนาดลูกนะขมเนี่ยน่าจะต้องแก่กว่านี้หน่อยนึงแต่ถ้าเป็นลูกเล็กเนี่ยขมยังไม่บานก็อาจจะได้แล้วนะครับแต่ผมจะลองให้กับแอดมินเนี่ยเพื่อความมั่นใจนะครับแล้วทุกคนได้เห็นด้วยว่าสภาพของลูกขม2นี่ขม2ขนาดเท่ากำปั้นนะขม3
พิ่งจะบานได้ไม่กี่วันยังเป็นยอดอ่อนอยู่ลักษณะแบบนี้ใหญ่เท่าปลายนิ้วโป้งโอกาสที่มันจะเป็นมะพร้าวอ่อนที่สมบูรณ์แบบที่เขาวางขายกันตามท้องตลาดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวลองดูใช่แต่เขาคิดว่านะความใหญ่ของมันก็ไม่ได้แบบใหญ่โตมโหฬารมากก็อาจจะเป็นมะพร้าวอ่อนที่ใช้ได้แล้วแต่เพื่อความชัวร์นะครับเห็นไหมฮะดูนี่เนื้อคือเนื้อเต็มแล้วเห็นไหมนางแรงฉีกกดซึ่งไม่มันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มะพร้าวไซส์จัมโบ้เข้าใจป่ะเป็นมะพร้าวไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงซึ่งมันไม่ใช่เหมือนจัมโบ้ถ้าจัมโบ้เนี่ยแบบนี้อาจเหม็งแน่นอนแต่อย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเทสนะเทสน้ำนะเนี่ยถือว่ากำลังดีเลยนี่กำลังสวยเลยน้ำอร่อยมากอ่ะน้ำอร่อยน้ำอร่อยมากๆครับต้นนี้มากๆด้วยไม่ใช่ว่าเล่นไม่ใช่พูดเล่นนะเพื่อนๆซึ่งทลายพี่เนี่ยโดนออกไปแล้วดูกล้องเช็คกล้องเสียดายนะครับเราก็อยากจะได้เอาไปจำหน่ายให้ได้มากที่สุดนะเพื่อนนะยิ่งมีความอร่อยมากเนี่ยเวลาเทสแต่ละลูกมันมีความหมายกับเรามากตัดมือซ้ายอีกแล้วไม่ถนัดได้มันค่อนข้างที่จะใหญ่นะใหญ่สิแล้วก็หนักนู่นใหญ่นู่นต้นข้างหน้ามองไม่เห็นผมไม่มีอ่ะแต่ก็อาจจะใช้ได้นะลองดูก่อนต้นบริเวณด้านหน้าเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาตัดสักเท่าไหร่นะผมว่าเพราะว่ามันเป็นต้นที่มองเห็นได้ง่ายถ้าเกิดมองจากข้างออกมาตัวเหล่านี้เขาอาจจะกลัวกันมีคนมาพบเห็นก็ได้ปูเป้มันใหญ่มากเลยปูเป้ผมไม่มีเลยอ่ะขออนุญาตนะครับเหม็งนะครับเสียงนี่จะแน่นๆอันนี้อันนี้แน่ได้แต่ว่าลูกมันใหญ่มากเลยปูเป้ใหญ่แบบว่าเราเอาไปเราไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอ่ะได้เหรอลองเทสดูไหมเอาเชือกมาให้หน่อยได้ไหมเป็นหนักมากมันใหญ่โอ้ยใหญ่โตมโหฬารแบบนี้โอ้กำลังดีเลยทุกคนเทสอีกแล้วลูกใหญ่จริงแต่ว่าอร่อยมากมีความเค็มๆหน่อยๆนะเหมือนกับว่ามันโดนปุ๋ยอะแต่ในความเป็นจริงเขาไม่ได้โดนปุ๋ยนานมากแล้วนะเพราะเจ้าของสวนเขาไม่ได้มาดูแลนะทุกคนแต่ด้วยความสมบูรณ์ของดินก็ได้อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้ต้นเขาเนี่ยยังคงความสมบูรณ์อยู่อร่อยมากเลยปุ๊เป้
เนื้อสองชั้นเต็มหืมเป็นแบบไม่เอาเรืออ่าฮะแล้วก็มีความเค็มๆด้วยไม่เป็นแบบไม่เอาเรือเอาดูสิมีหัวมันไม่ให้ดูนู่นมีหัวมันนี่ดูตรงนี้น้ำหวานไหมหวานมากอ่ะแต่มันหวานแบบมีเค็มๆนะที่เขาเรียกว่ามะพร้าวใส่เกลือเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะทุกคนขึ้นไปขึ้นลงนี่ก็มีความหอบนะเดี๋ยวเดินดูอันนั้นเรารู้แล้วว่าเราเอาแต่ไซส์เล็กนี่ที่เราต้องการไซส์ขนาดย่อมๆลงมาหน่อยแต่มันยังไม่ได้เลยนะเพื่อนได้น้อยมากอ๋ออ๋อต้นแบบลูกไหม้หมดแล้วยังมีความไหม้ควรดูมันจะมีสีไหม้ๆอยู่ด้านบนลูกนะเนี่ยคือเขาเรียกลักษณะมันร้อนจนไหม้อ่ะนี่ก็เล็กเกินไปนะปลายนี้อาจจะได้เนี่ยไม่นะไม่แก่ไม่แก่อาจจะได้มีแต่ผมสองผมสามยังไม่บานแต่ขนาดลูกที่มันไม่ใหญ่มันอาจจะใช้ได้เพราะว่าลูกเนี่ยลูกที่ว่ามันใช้ได้เนี่ยผมกำลังจะบานเนี่ยทลายนี่ทลายพี่เนี่ยโดนตัดไปแล้วเพิ่งโดนตัดไปเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมไม่ปวดหัวมันดีขึ้นไงไส้ยังมีอยู่ไงแต่ทำไงก็ยังไม่ยอมหยุดอ่ะเอาเหรออาการขึ้นไส้มีอ่ะขึ้นไส้ยังไม่หายใช่ไหมท้องไหมฮะอาจจะท้องนะไม่แน่เขาดูดวงแล้วเขาบอกว่าเขาจะอาจจะได้อภิชาตบุตรมาเกิดมาเกิดตอนจะ50ใช่ไหมใช่เพราะเขามีอภิชาตเมียอยู่อย่าเลยครับไม่ต้องมาเกิดเลยครับไปเกิดทุกคนเหนื่อยนะไม่นะถ้าเกิดเข้ามาเกิดก็ต้องต้อนรับเขาให้ดีอ่ะแต่ว่าชีวิตมันจะยังยากลำบากอยู่ทุกคนแต่ในเมื่อเขาจะมาแล้วก็ให้เขามาก็ไม่แน่ได้อยู่นะเอาให้ทุกคนเห็นวงกว้างบ้างได้ไหมนะทำไมหืมเป็นพิษอ่ะมันเพียมากเลยคือว่าเพราะมันร้อนมากก็มึนไปหมดแล้วเนี่ยโอ้กล้องเอ็มร้อนมากเลยนะเนี่ยนี่บันทึกอยู่หรอเออบันทึกอยู่เนาะกล้องร้อนชาเลยมันอาจจะเป็นเพราะอากาศหรอมะมือโดนกล้องนี่ไหม้แล้วเนี่ยปวดหัวปวดหัวอ
เพื่อป้องกันไม่ให้มันมะพร้าวช้ำเราเลยต้องใช้เชือกเนี่ยก็ตัดให้มันร่วงเลยก็ได้นะแต่ว่ามะพร้าวนี่ไม่สวยเลยมันจะแตกด้วยซ้ำแม่เขาช่วยจับอ่ะจับเชือกกันมือนึงเดี๋ยวเราทำนี่ดิโอเคให้มันจับไปโดนเชือกเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงสิคะอะไรอ่ะต่อสับสักทีพอดีจับมือหนึ่งนิ้วเขาล็อกจับได้สองนิ้วไหวไหมเนี่ยเหยียบดีกว่านี่ยังไงไม่มีเรื่อยลำบากไม่ต้องหวังเอาเรียกซัมโบ้เพื่อนหัวจะหน้ามืดมั้งเนี่ยมึนตื้อในสมองเลยสมองตื้อมากเลยอ่ะล้าเลยอ่ะบอกเลยให้ไปดูต้นนู้นก่อนอ่ะทลายไหนที่ว่าได้อ่ะบ้าทลายไหนเทียมว่าได้อ่ะไหวไหมเนี่ยได้ไม่ไหวก็ต้องลงไปกองแล้วเฮ้ยี่โต้ไปจิก้าเดินไปเดินมาทำไมล่ะมีขมไม่เห็นจะมีขมเลยอาจจะเหม็นนะขอดีไม่แน่นะอาจจะชั้นครึ่งลองดูอ่ะอาจจะชั้นครึ่งนะไปจ่ายเอาข้าวไปอย่างนั้นอ่ะครับไม่ต้องโฟกัสถ่ายเอ็มยูอ่ะไม่ได้จุดสวยเลยไม่เห็นขมเลยนะใช่เอาลงมาและน้ำอร่อยมากคือตัวนี้นะดินน่าจะเป็นที่ดินสภาพของมะพร้าวแต่ละที่แต่ละจุดนี้อร่อยเนื้อเต็มแบบนี้นะทลายนู้นคือไม่ได้ใช่เพราะว่าไม่มีขมใช่ไหมขอทลายลูกใหญ่เอาแล้วผมมันเท่าๆกับลูกนี้แหละเดี๋ยวเอาเนื้อไปไว้ทำอุ้ยหน้าจอกล้องร้อนมากมือทับไหมได้ไหมเนี่ยเอาเชือกไหมไม่ต้องใช้บันไดไม่ต้องใช้เชือกผมก็เจ็บแขนนี่แหละแล้วทลายเนี่ยทลายเนี่ยแก่ไปแล้วเพราะว่าเอานุ่นโดนตัดไปแล้วใช่ใช่นี่แก่ไปแล้วเอามีดเชือกไหวไหมไหวทลายนุ่นไม่ดูหรอพ่อต้นนุ่นไม่ดูหรอต้นนุ่นไม่ดูหรอเนี่ยเท่าเท่าเนี้ยเห็นมันห้อยๆลงมาแล้วฮะไหนจ้ะไม่มาดูสองสามต้นข้างในที่ห้อยๆก่อนแล้วกัน
มีแก่คงจะแก่ไหมเนี่ยทำไมแก่เร็วจังนี่แก่เราเพิ่งเข้าวันไหนเองนะไม่ใช่ทั้งที่เราเข้ามามันก็มีข้ามไปเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีรายที่ได้แล้วเนี่ยมันก็มีคนแอบเข้ามาตัดเหมือนกันไปทางนู้นนี่ไม่มีแล้วคุณตรงนี้ไม่มีแล้วนู่นน่ะไปไหนสองสามต้นตรงนู้นก็พอก็ได้กันไปปวดหัวจังไม่แก่ไม่แก่ไม่เหม็นนุ่มนุ่มหลับเบาไปไหมเบาๆอยู่แหละแต่ก็ก็เกือบแก่แล้วแต่เนี้ยอันนี้ได้ก็อย่าเอาเลยงั้นเพราะว่าเราถ้าเอาก็คือให้เต็มอย่างเดียวนะแล้วได้สักกี่ลูกเนี่ยอย่าเยอะเดี๋ยวนะดูหน่อยไปเก็บไปได้ทำไมหัวกล้องข้างบนถึงแตกเละอย่างเงี้ยเอ็มแก่อีกแม่เลยไหนทำไมหัวข้างบนมันเละอย่างเงี้ยมันเปื่อยหมดแล้วพวกแม่เอานี่ยังไงเนี่ยเอานี่ไปขึ้นรถก่อนแล้วก็ถอยรถมาเอาตรงนี้เฮ้ยปิดกล้องก่อนไม่รู้ว่าไงเนี่ย
เต็มนับเลยพ่อเต็มนับเลยอันนู้นเสียเอาลูกทิมไปด้วยดิรับยังไงนั่นแหละรับแล้วเขาแวะลงที่บ้านก่อนเลยนะโอ้
ผู้ที่ไม่หวังดีนะโอเคนี่ก็เป็นขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็เสร็จสิ้นภารกิจเดี๋ยวมีภารกิจอื่นๆอีกก็จะนำวิดีโอหรือเป็นไลฟ์สดนำกลับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันในโอกาสต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนของต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทางเดี๋ยวก็ต้องเข้าโรงแรมดีสวัสดีจ้า